ปิดหน้าที่แม่วิกกี้สอนภาษาจีนให้น้องวิรินวัย3เดือนตอบกลับแม่ได้อีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครัวของเวียสุกลวัฒน์คณารสและวิกกี้พิมลยาและทายาทลูกสาวคนแรกน้องวิรินล่าสุดสาววิกกี้ได้โพสต์คลิปคู่น้องวิรินผ่าน Instagram VIKKIIEXPLOYER โดยเป็นการช่วยคุณพ่อโปรโมทภาพยนตร์บ้านเช่าบูชายันในรูปแบบสอนพูดภาษาจีนทำแฟนคลับแห่กดไลค์และแสดงความเห็นชมความน่ารักความเก่งของคุณแม่น้ำเสียงหวานน่าฟังแม้กระทั่งคุณยายได้คอมเมนต์บอกว่าวิรินทุจ้าได้แล้วค่ะลูกจะน่ารักไปไหนช่วยป้าทำงานได้อีก Grandma Mrs. You So So Much ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิคุณแม่เสียงน่าฟังมากน่ารักทั้งสองเลยค่ะแม่ลูกวิรินอยากพูดตามหมามีแล้วโอ้ยเอ็นดูเราซื้อสวยทั้งหน้าทั้งเสียงเลยค่าน่ารักค่ะดูไปยิ้มไปมีความสุขตลอดกับครอบครัวตัวเป็นต้นอีกทั้งไม่นานมานี้ล่าสุดเวียได้ควงภรรยาวิกกี้พิมลยาไปออกงานด้วยกันมีภรรยาตามไปให้กำลังใจแล้วทั้งคู่ก็ถ่ายรูปคู่น่ารักน่ารักเวียวิกกี้มาในลุคเท่ๆใส่สูทเหมือนกันแถมวียังหยอดหวานแซวว่าเหมือนฝาแฝดกันเลยที่รักตามแคปชั่นที่เวียเขียนไว้ว่าเหมือนฝาแฝดกันเลยที่รักงานเมื่อวานคุณภรรยามาให้กำลังใจครับหนังจะเข้าฉายพร้อมกันทั่วประเทศ6เมษายนนี้สวยหล่อน่ารักน่าเอ็นดูปามีของน้องวิรินได้อ่านรีวิวรอบสื่อเมื่อวานมีแต่เสียงชื่นชมว่าหนังดีต้องไปพิสูจน์แล้วผักมีหนูวิรินอีกคนกลายเป็นแฝดสามเลยค่ะจะบอกว่าโดนคุณมิตกหนักมากค่ะคนอะไรยิ้มเก่งมากพูดก็เพราะเฟรนลี่สุดมีน่ารักมากขยิ้มตลอดเลย so beautiful and handsome ป้าป้าหล่อมามีก็สวยยอยดีใจที่ได้เจอทั้งคู่เลยนะคะเมื่อวานน่ารักมาก happy family คุณแม่เท่จังเลยน่ารักมากกอหน้าเหมือนกันยิ้มหวานเหมือนกันเหมาะสมและลงตัวที่สุดเลยค่ะป้าป้าหมามีของวิรินรอสวยวิกกี้เหมือนนางเอกซีรีส์จีนเลยค่ะอุ้ยแฝดพี่แฝดน้องน่ารักมากกอพี่เวียก็คือพี่เวียจริงๆครับพี่โคตรเก่งเลยทุกวันนี้มองทีไรก็อบอุ่นชุดคู่รักคู่สร้างคู่สมงานนี้ทางด้านพ่อเวียให้ลูกสาวน้องวิรินมาช่วยโปรโมทหนังให้กับคุณพ่อด้วยการจับใส่เสื้อบ้านเช่าบูชายันและทุกคนต่างลงความเห็นว่าแม่วิกกี้กับลูกสาวน้องวิรินมุมนี้เหมือนราวกับย่อส่วนกันมาเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทรงผมของคุณแม่กับลูกที่ดูเหมือนกันแป๊ะหรือจะเป็นโครงหน้าที่เหมือนกันแป๊ะๆเช่นเดียวกัน